สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีใน YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยวจดให้ตรงนี้นะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ครับเป็นกลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีนะครับเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงครับก็เป็น Facebook เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มนึงครับก็คือตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์เพื่อสอบเข้าม.1แล้วก็เครื่องหมายทับโอเน็ตป.6แล้วก็เขียนว่าความรู้ฟรีนะครับโอเคนะครับก็ฝากทั้ง2กลุ่มนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูเนื้อหาที่3ของเรานะครับเรื่องของสมบัติของเลขชี้โทษครับสมบัติของเลขยกกำลังทั้ง10สมบัตินะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับสมบัติแรกนะครับก็คือสมบัติที่1ครับก็คือถ้าเกิดเป็น a ยกกำลังศูนย์ครับ a คือตัวอะไรก็ได้นะครับหมายความว่าตัวอะไรก็ได้ยกกำลังศูนย์ครับมันจะเท่ากับ1โอเคไหมครับเช่นถ้าเกิดเป็น2ยกกำลังศูนย์ครับมันก็จะเท่ากับ1อันนี้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเช่น2ยกกำลังศูนย์จะเท่ากับ1ครับหรือแม้แต่1,999,999ยกกำลังศูนย์ครับยังไงก็แล้วแต่ครับมันก็จะเท่ากับ1เสมอโอเคนะครับหมายความว่าเลขอะไรก็แล้วแต่เลขเยอะแยะมากมายในโลกนี้ยกกำลังศูนย์ต้องเท่ากับ1เสมอครับแต่มันมีอยู่ตัวเดียวครับที่ไม่ได้ครับก็คือเลข0นะครับยกเว้น0เพราะว่าอะไรครับเลข0ถึงไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น0ยกกำลัง0เนี่ยครับถ้าเกิดเป็น0ยกกำลัง0นะครับเขาจะไม่นิยามครับไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ครับหมายความว่าจะไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ก็คือจะไม่สามารถหาค่าได้ครับไม่นิยามเหมือนกับ5ส่วน0แบบนี้ครับไม่ได้ตอบว่า0ครับต้องตอบว่าไม่นิยามโอเคนะครับเหมือนกับอะไรแล้วเศษอะไรแล้วส่วนด้วย0เนี่ยครับมันก็จะไม่นิยามก็เหมือนแบบนั้นแหละครับเข้าใจนะครับเรามาดูสมบัติที่2กันเลยครับก็คือ1ยกกำลัง a จะเท่ากับ1หมายความว่า1ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันจะเท่ากับ1เสมอครับเช่น1ยกกำลัง1001,009แล้วกันครับมันก็จะเท่ากับ1เสมอครับ1ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ต้องเท่ากับ1เสมอโอเคนะครับสมบัติข้อที่3ครับก็คือ0ยกกำลัง a จะเท่ากับ0
หมายความว่าศูนย์ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ก็จะเท่ากับศูนย์นะครับเช่นศูนย์ยกกำลังเก้าแบบเนี้ยมันก็จะเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับแต่ a ต้องไม่เป็นศูนย์ครับa ต้องไม่เป็นศูนย์ครับเพราะว่าอะไรถ้า a เป็นศูนย์นะครับก็คือศูนย์ยกกำลังศูนย์ก็เหมือนกับตรงนี้ครับมันก็คือไม่นิยามนะครับถัดมาครับเรามาดูสมบัติข้อที่3โทษครับข้อที่4เนาะข้อที่3ไปแล้วข้อที่4ครับสมบัติข้อที่4ครับก็คือถ้าเกิดเป็น a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n ครับถ้าเกิดเลขชี้กำลังครับถ้าเกิดฐานเหมือนกันครับอันนี้ฐานเหมือนกันครับคือ a แล้วถ้าเกิดฐานเหมือนกันคูณกันครับให้เราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับก็เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับเช่นครับ2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง6แบบนี้ครับมันจะเท่ากับ2ยกกำลัง5บวก6ครับก็คือ2ยกกำลัง11นั่นเองครับเข้าใจไหมครับมาต่อกันครับกับสมบัติข้อที่5นะครับสมบัติข้อที่5ครับก็คืออันนี้มีคูณไปแล้วเรามาหารบ้างละกันครับ a กำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ครับถ้าเกิดฐานเหมือนกันครับหารกันให้เราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับก็คือ a ยกกำลัง m ลบ n โอเคไหมครับอ่ะตัวอย่างครับเช่น3ยกกำลัง5หาร3ยกกำลัง3ครับแบบนี้ครับมันจะเท่ากับให้เราเอา3ยกกำลัง5ลบ3ครับมันก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2ครับก็คือ9นั่นเองโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูข้อถัดไปกันนะครับสมบัติข้อที่6ครับก็คือถ้าเกิดในวงเล็บครับ a กำลัง m แล้วทั้งหมดยกกำลัง n อีกทีครับให้เราเอา a ยกกำลัง m n ครับก็คือให้เราเอา m กับ n มาคูณกันนะครับเข้าใจไหมครับไม่รอช้าครับมาสมบัติข้อที่7เลยครับสมบัติข้อที่7นะครับก็คือ a ยกกำลัง mแล้วคูณกับ b ยกกำลัง n นะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง x ข้างนอกครับวิธีการครับให้เราเอา x แจกแจงเข้าไปในวงเล็บโอเคไหมครับพอเรานำ x แจกแจงเข้าไปในวงเล็บแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mx คูณกับ b ยกกำลัง nx นะครับแบบนี้โอเคนะครับเรามาดูสมบัติข้อถัดไปกันครับคือสมบัติข้อที่8ครับเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ครับสมบัติข้อที่8ครับก็คือถ้าเกิดเป็น a ยกกำลัง m หารหรือส่วนด้วย b ยกกำลัง n ครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง x นะครับให้เราเอา x แจกแจงเข้าไปในวงเล็บครับมันก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mx ส่วนด้วย b ยกกำลัง nx นะครับแบบนี้พอเข้าใจไหมครับเรามาดูสมบัติข้อที่9นะครับของเลขชี้กำลังอันนี้ต้องท่องให้ได้ทั้ง10สมบัติเลยนะครับสมบัติข้อที่9ครับก็คือถ้าเกิดเป็นa ยกกำลังลบ n เนี่ยครับให้เราครับกลับเศษเป็นส่วนครับมันจะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย a ยกกำลัง n โอเคไหมครับตัวอย่างครับเช่นสมมติเป็น
3ยกกำลังลบ5นะครับจะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย3นะครับแล้วก็ยกกำลัง5ครับอันนี้เป็นลบครับแต่อันนี้ไม่มีลบนะครับเป็น3ยกกำลัง5โอเคไหมครับมาต่อกันครับกับสมบัติข้อที่10นะครับสมบัติข้อที่10ครับก็คือในวงเล็บ a ส่วน b แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ n ครับให้เราครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับคือ b ส่วน a แล้วทั้งหมดยกกำลัง n ครับโอเคมั้ยครับจบไปแล้วนะครับทั้ง10สมบัติของเลขชี้กำลังนะครับก็ท่องแล้วก็นำจะได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ